20 บาทนะครับบัตรธรรมดานะครับราคา 20 บาทนะครับแล้วก็มีบัตรอะไรนะบัตรเหมาราคา100 บาทนะครับบัตรเหมาสำหรับบัตรเหมาราคา100 บาทนะครับซื้อได้ที่คณะกรรมการด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็อีก1ประเภทแล้วกันนะครับสำหรับบัตรพิเศษนะครับครับบัตรพิเศษอาจจะใส่ไข่เพิ่มเส้นก็ได้นะครับโอ้ยต้องใส่ไข่ด้วยบอกไม่ใช่ใช่ไหมบอกเลยต้องใส่ไข่ด้วยครับสำหรับบัตรพิเศษราคา150 บาทนะครับเต้นได้ทั้งคืนนะฮะครับผมถือว่าถ้าใครไม่อยากเสียเงินยิบย่อยแล้วกันนะครับแนะนำให้ซื้อบัตรพิเศษเลยแค่150 บาทเท่านั้นครับก็ว่าเอาเงินไปช่วยทางวัดครับบัตรพิเศษเลยนะครับการใหญ่ใส่เยอะกินแล้วไม่เลือกมุมปากฮะบอกเลยครับผมมุกนี้เล่นได้ทุกงานฮะนี่รู้ไหมเพราะว่า
สกิดสกิดนี่มาสกิดขาว่าไงครับขาว่าให้หนูให้หนูไอ้ลุงมีบัตรผู้สูงอายุพอจะขึ้นได้ไหมวะสำหรับบัตรผู้สูงอายุกับบัตรบัตรที่เขาเพิ่งได้รับเนี่ยบัตรประชารัฐบัตรประชารัฐสวัสดีครับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ได้10,000แล้วกันนะครับผมอย่าลืมมาแบ่งให้พวกผมด้วยแล้วกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับน้องเบลนะครับผมก็จัดกันต่อในรอบบัตรธรรมดาเลยแล้วกันนะครับครับผมเริ่มต้นด้วยจังหวะอะไรเอ่ยอันนี้เป็นรอบสมัยแล้วกันเนาะครับรอบปีเยอะThank you.
แล้วเราดูว่าภาษาพม่าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดูว่าพม่าพม่ายิ่งชอบอยู่ด้วยไปดูรับแบงค์20เออขอบคุณนะครับขอบคุณแม่เสือดาวนะครับนะเอ้ยแม่สาวนะแม่สาวของเรานะครับนะขอบคุณพระทีนี้ด้วยนะน่ารักผมชอบโบไอตรงที่ว่าเขาใส่เมื่อกี้เออดุ้งดิ้งดูคิกคูดีคิกคูนะคิกคูอาจินโนมโตะนะอันนั้นมันอร่อยนะหัวใหญ่ยุ่งมาโต๊ะเฮ้ยเฮ้ยหมีเห็นหมีไหมเห็นเฮ้ยไม่เห็นเลยแต่ทำไมหมีมันสีแดงเฮ้ยหมีสีแดงอ่ะเราด้วยเห็นหมีนี่ฉันตาบอดสีเลยทำไมล่ะมึงบอกว่าสีแดงโอ้ยขอบคุณนะครับคนนะครับนะที่ทำให้เราเห็นหมีโอ้บอกเลยว่าเป็นบุญตามากได้เห็นหมีตัวสีแดงเหมือนสีน้ำตาลแบบนี้ขอบคุณครับครับโอเคอะไรว่าปัดอันนี้ขอให้ผมประกาศได้ไหมครับเป็นสำหรับรอบต่อไปเป็นรอบปัดเหมาแล้วกันนะครับท่านใดที่รอคอยอยู่แล้วกันนะครับก็ฟังรายชื่อของท่านนะครับที่ร่วมเหมาร่วมทำบุญกับทางวัดมานะครับครับผมปัดเหมาด้วยแล้วกันนะครับผมน้องกิ๊กแล้วกันนะครับครับน้องกิ๊กนะครับต่อไปครับผม FC น้องขวัญเพชรโสภาครับ FC น้องขวัญเพชรโสภานะครับท่านที่2นะครับครับผมแล้วก็ FC น้องใบเตยเพชรโสภา3ใบครับผม FC น้องใบเตยเพชรโสภานะครับเหมามา3ใบนะครับ FC น้องนานาเฮ้ยเดี๋ยวนานาแป๊บนึงนะคุณๆไอ้นี่มันไปขอตังค์คุณในแสงตะวันนี่หว่าเฮ้ยมันยังอยู่มั้ยเนี่ยดังอ๋อนี่ไงเราอิทาระยะประชิดซะด้วยFC น้องนานาเพชรโสภา3ใบครับผมครับก็ช่างมานะคำมาครับผมคือได้ทุกคนครับครับประมาณนี้ครับก็ท่านที่มีรายชื่อของท่านนะครับรอบนี้เป็นรอบเหมาของท่านครับผมบอกเลยขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยครับทุกอายุเลยแล้วกันนะครับผมตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ยันยังเดินไม่ได้นะอย่าให้เขาอุ้มขึ้นมาเลยเอาเลยไหมเอาเลยครับเอาเลยนะครับแล้วแต่เลยฮะอ่ะรอบบัตรเหมาแล้วกันนะครับผมขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วกันนะครับผมมอบให้ด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ในร่วมสมัยแล้วกันนะครับผมรอบบัตรเหมาช่วงนี้แล้วกันนะครับผมเรียนเชิญจ้าThank you.
ลองเพลงต้องพี่รอเพลงให้ฟังเธออยากจะมาก
มดีๆครับผมไม่ใช่บันไดเลื่อนแล้วกันนะครับครับขออนุญาตเคลียร์เวทีก่อนแล้วกันนะครับผมระหว่างเคลียร์เวทีแล้วกันนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักรอบแล้วกันงานบุญงานสนุกนะครับอาจจะรำคาญหูนิดนึงขออนุญาตแล้วกันนะครับผมงานดีๆแล้วกันนะครับผมงานลอยกระทงวัดถ้ำแก้วแล้วกันนะครับผมวันที่7ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้ปี2557แล้วกันนะครับผมระบงทั้งหมดคืนละ2คณะแล้วกันนะครับผมทีมงานนะครับผมพี่โหนพี่อ๋อพี่เอกแล้วก็คุณมดแล้วกันนะครับก็ชื่อทีมงานผู้จัดนะฮะสําหรับอันนี้สําหรับวัดถ้ำแก้วแล้วกันครับเป็นวันลอยกระทงด้วยครับต่อไปครับผมเทศกาลตรุษจีนงานปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วกันนะครับผมวัดหนองมะกอกแล้วกันนะครับวันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ปี2568หรือว่าปีหน้าแล้วกันนะครับครับทีมงานโดยสุชาติกรุ๊ปแล้วกันนะครับผมมีระบงทั้งหมด3คณะทุกคืนเลยมหรสพอีกมากมายแล้วกันนะครับสำหรับร้านค้าที่จะไปขายในงานแล้วกันนะครับผมจับจองได้ที่ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับร้านค้าทุกร้านเลยแล้วกันนะครับผมครับวัดหนองมะกอกแล้วกันนะครับวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วกันครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสนับ2งานนี้2งานดีๆแล้วกันนะครับผมครับฝากไว้ชนิดหนึ่งพวกเราทีมงานเลยนะครับผมทีมงานดีแลนด์วาเลนตี้แล้วกันนะครับผมครับเดินทางมาไกลทั้งหมด 15,720 กมถือว่าไกลมากกิโลหรือเซนกิโลแล้วก็นางรำสาวสวยแล้วกันนะครับผมทางด้านสีแดงหรือว่าสีส้มสีนะครับผมเป็นทางด้านของเพชรโสภาดาวดวงใจแล้วกันนะครับครับทางด้านเสื้อสีฟ้าแล้วกันนะครับผมสำหรับการธิดาเมืองเพชรแล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ทางด้านที่ไลฟ์สดอยู่อย่าจับจ้องมาที่นางรำใครคนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวอีกคนจะน้อยใจเอาว่าทำไมกูถึงไม่ออกสื่อบ้างวะอะไรอย่างงี้กูก็อยากออกสื่อเหมือนกันทำไมมึงไม่จับจ้องกูบ้างวะอันนี้หมายถึงเราเองใช่ไหมใช่หมายถึงนางรำหมายถึงนางรำเบลอย่าออกสื่อมาหาพี่ก็ได้บอกเลยเมื่อคีย์บอร์ดผมนี่ที่สุดเลยหมายที่จัดที่สุดที่หมายถึงว่าขยันหมั่นเพียรตั้งใจรอบที่แล้วลูกวงไม่มาซ้อมดนตรีเขาเลยตัดใจขับรถชนเกือบหลักกิโลเอาหรอเอาว่าปักจะต่อเอาต่อเลยไหมเอาต่อเลยนะเอาต่อเลยเอาต่อเลยไหมบัตรอะไรเป็นรอบบัตรธรรมดาและธรรมดารอบนี้เป็นรอบบัตรธรรมดาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดให้เป็นทางด้านเพื่อชีวิตกันบ้างเลยกันนะครับผมบัตรธรรมดาแล้วกันเนาะตามที่แนะนำขึ้นมาแล้วกันนะครับ